ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวดีกลับมาดำเนินรายการตามปกติค่ะที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสวัสดีค่ะคุณวันชัยนะคะก็เป็นรายการพูดคุยกันสบายสบายแต่ต้องบอกว่าเมื่อวานการนมัสการเจ้าค่ะพี่เนนใช่ไหมคะพี่เนนไม่มาฟังปฏิจจสมุปบาทที่วัดหลวงพี่ยังมาเลยนะคะคือเมื่อคืนได้มีโอกาสพูดคุยกับพระอาจารย์ก็ทำให้เรานึกขึ้นได้นะคะคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติต่างๆที่เราไปสำนักนู้นสำนักนี้ปฏิบัติกันเนี่ยก็คิดถึงเรื่องของผลของการบรรยายปฏิจจสมุปบาทว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องบ่อยมากพอดีมีญาติธรรมค่ะโทรมานะคะตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนอาจารย์ดุสิตนะคะอ๋อพระเหรอคะการนมัสการเจ้าค่ะโอ้ขอโทษทีค่ะคิดว่าเป็นพระคุณว่าเป็นพี่เนนที่วัดขับคล้ายนะคะก็คุยกันค่ะว่าอาจารย์สอนอะไรเงี้ยก็มันเข้าใจยากคุยกันเมื่อวานว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเข้าใจยากมากเลยอาจารย์ต้องค่อยๆยกตัวอย่างก็คือโทรมาคุยกันยกตัวอย่างอธิบายปฏิจจสมุปบาทเนี่ยวรณิตวรณิตสิครับอะไรเงี้ยมันก็จะได้เข้าใจก็เลยบอกว่าอาจารย์ ขออภัยค่ะความจริงแล้วเนี่ยรายการธรรมวลีเนี่ยอยู่วัดป่าเราอ๋อกับนมัสการเจ้าค่ะเอ๊ะอยู่ที่อุทัยใช่ไหมคะโยมน่าจะเคยไปอยู่นะคะนะคะทีนี้เนี่ยก็ได้บอกกับอาจารย์ดุสิตค่ะอาจารย์ดุสิตค่ะเมื่อวานโทรมาว่าเป็นห่วงเห็นว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อะไรเงี้ยช่วงนี้อะเรียกว่าสังขารมันเริ่มอยู่ในช่วงของถอยหลังอะค่ะมันต้องเรียนรู้ตัวเองใหม่ว่าสังขารที่มันเสื่อมแบบคนเริ่มมีอายุเนี่ยมันเป็นยังไงเรายังไม่ค่อยรู้จักมันเท่าไหร่เราเพิ่งเริ่มแบบว่าเสื่อมค่ะอาจจะเสื่อมช้าคนอื่นนิดนึงแต่ว่ามันก็เริ่มแล้วอย่างเมื่อวานนะคะที่นี่เนี่ยมันใกล้ลงน้ำตาลค่ะแล้วทีนี้ขมเหลาเลยแล้วสักอย่างนึงเป็นจุดเล็กๆอะค่ะรถน่ะมันก็ติดอยู่ที่ตัวถังรถอะค่ะเหมือนเชื้อราแต่ล้างยากอะค่ะรถเนี่ยมันติดจุดเล็กๆเหมือนเชื้อราเลยค่ะเหมือนเชื้อราที่มันขึ้นที่ผ้าแล้วซักไม่ออกอะประมาณนั้นเลยค่ะต้องขัดเองอะค่ะขาดเพราะว่าจะไปให้ร้านก็โอ้โหมันก็น่าจะยากอะค่ะก็เลยคิดในใจว่ามันล้มก็จอดฝุ่นเคลอะอยู่ทางคุณแมวก็เอารถที่ใช้ของวัดที่ไม่ใช่ดิรถของคุณแมวค่ะให้วัดใช้แล้วก็เลยเอากลับไปที่พระเจ้าบูรแล้วก็เลยเอารถเราออกมาใช้เพราะกลัวว่าไม่คิดไม่ฝันว่ารถมันจะฝุ่นเยอะขนาดนั้นแล้วก็เป็นคราบอะค่ะก็เลยขัดใช้เวลาขัดทั้งคันเลยค่ะมันต้องแบบว่าบูพรมเลยค่ะแบบทุกตารางเซนติเมตรอะค่ะต้องขัดหมดเลยทั้งคันข้อมือค่ะไปเลยตึงเลยค่ะสมัยก่อนเนี่ยไอ้เรื่องจิ๊บๆขนาดเนี้ยมันไม่มีผลกับชีวิตเลยค่ะแต่ดูนี้มีผลพอขาดเสร็จแล้วหอบเหนื่อยนะคะก็เนี่ยกำลังจะบอกว่าสังขารเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถึงใจเนี่ยมันจะไปได้เนี่ยแต่ร่างกายมันไม่เอากับเรามันไม่ไปมันก็คือมันไม่ไปเหมือนกับรถที่เก่าๆแล้วเราพยายามที่จะขับให้มันเร็วๆให้มันได้อย่างที่เราต้องการน่ะแต่รถมันก็ไม่ไปอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยนะอารมณ์เหมือนขับรถเก่าอะค่ะร่างกายของคนที่เสื่อมเนี่ยอารมณ์เหมือนคนขับรถเก่าใจมันไปอย่างนึงแต่ว่ารถมันก็ไปให้อีกอย่างนึงมันไม่เหมือนกันทีนี้ทางอาจารย์ดุสิตก็คุยบอกว่าอาจารย์น่าจะอธิบายขอบคุณค่ะแม่เปิ้ลสวัสดีค่ะน่าจะอธิบาย เรื่องของปฏิจจสมุปบาทบอกว่าอาจารย์เชื่อไหมว่า
ในการบรรยายช่วงของรายการธรรมวารีเนี่ยบรรยายปฏิจจสมุปบาททุกวันเลยคือหลักในการบรรยายของตัวเองเนี่ยใช้หลักปฏิจจสมุปบาททุกวันเลยค่ะไม่มีวันไหนที่ไม่ใช้หลักปฏิจจสมุปบาทเลยสวัสดีค่ะคุณหารไม่มีเลยแต่ว่าเราก็จริงๆปฏิจจสมุปบาทอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมะชั้นสูงเป็นธรรมะละเอียดของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงเอาไว้ละเอียดมากเราจะมาแสดงกันแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเขาเรียนกันเป็นปีๆแต่ทีนี้เนี่ยพอเราใส่รายละเอียดเข้าไปสวัสดีค่ะพี่แพตตี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ดีขึ้นหรือยังค่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าพอเราใส่รายละเอียดเยอะๆเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะพี่เอียดสบายดีนะคะโอ้โหญาติทำเข้ามาหลายท่านเลยนะคะวันนี้ก็พอเราใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะซึ่งหลายคนเนี่ยไม่เคยศึกษาปฏิจจสมุปบาทไม่เคยรู้หลักปฏิจจสมุปบาทเราฟังแต่ทานศีลภาวนาจริงๆทานศีลภาวนาก็อยู่ในปฏิจจสมุปบาทแล้วค่ะแต่มันมีองค์ประกอบในการคิดว่าอย่างนี้บาปอย่างนี้ไม่บาปอย่างนี้ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ในปฏิจจอยู่พอเราพูดอธิบายละเอียดปรากฏว่าคนฟังเนี่ยฟังไม่ถึงถ้าเกิดคนที่เคยศึกษาปฏิจจสมุปบาทมาหรือคนที่ปฏิบัติธรรมมาเนี่ยฟังแล้วมันก็จะพอเข้าใจแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาเลยหรือไม่เคยตรวจไม่เคยฟังปฏิจจสมุปบาทมาเนี่ยชอบสรุปเอาว่าอาจารย์ธรรมวารีคิดเอาเองมันก็ทำให้เกิดการเขาเรียกว่ามันเหมือนกับแบบถ้าคนที่อย่างเราเนี่ยไปฟังธรรมะเนี่ยอย่างฟังการบรรยายพิเศษต่างๆตอนช่วงที่เราเรียนอยู่นะเราฟังอะไรที่เราไม่เคยได้ยินมาเนี่ยเราจะตื่นเต้นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีด้วยเหรอแบบเนี้ยเฮ้ยเราต้องไปหาดูซิว่าอยู่ตรงไหนนี่คือสไตล์ของเราที่เราศึกษาธรรมะเราเป็นอย่างนี้แล้วเราคิดว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยพูดที่คนอื่นเขาไม่รู้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเราแต่ปรากฏว่าเขาไม่เป็นเขาฟังในสิ่งที่เขาไม่เคยได้ยินเนี่ยเขาจะบอกว่าเราคิดเอาเองเฮ้ยอันเนี้ยคิดเอาเองหรือเปล่าชอบคิดเอาเองอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้คิดเอาเองแต่ว่ามันมาจากหลักปฏิจจสมุปบาทที่ได้บรรยายไปอย่างเช่นเอาวิชาทำให้เกิดสังขารสังขารในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงการปรุงแต่งทีนี้การปรุงแต่งจิตของเราเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะท่านจะทำเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งที่สะสมอยู่ในใจเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะเป็นคนละแบบเลยถ้าเกิดใครที่มีบารมีเก่าบารมีเก่าก็คือบุญเก่าพอตาเนี่ยกระทบกับรูปหูกระทบกับเสียงจมูกกระทบกับกลิ่นเนี่ยสิ่งที่ปรุงแต่งออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีคิดดีทำดีพูดดีแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเราเห็นว่าคนบางคนเนี่ยถูกหลอกคนที่ถูกหลอกจิตของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด8แบบในการเกิดมาเป็นมนุษย์เขาเรียกว่ามหากุศลจิตนะคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณฟางอนุโมทนาบุญค่ะได้บุญด้วยกันค่ะนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณฟางค่ะทุกๆบุญเลยสนับสนุนทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงยังคุยกับคุณฟางเมื่อเช้านะคะว่าคุณฟางเนี่ยสนับสนุนในส่วนของพระธุดงค์เนี่ยปลื้มมากอ่ะนะคะส่งกุ้งมาคุณฟางบอกว่าเราไม่ได้โพสอ่ะนะเราพูดในวิทยุพูดได้นะคะก็เรียกว่าส่งกุ้งมาส่งปลามาเยอะมากค่ะแล้วก็เราก็เลยทอดเลยค่ะทอดหมดเลยปลื้มใจค่ะคือจริงๆแล้วคิดว่าเอ๊ะวัดภูจวงเนี่ยปัจจัยเราก็ไม่เยอะเราจะทำยังไงเนาะพระธุดงค์มาเป็น 5-600 รูปเนี่ยให้มันสมกับที่พระท่านอุตส่าห์เดินทางมาพักไว้ที่เราก็ปรากฏว่าได้กุ้งกับปลาของคุณฟางเนี่ยต้อนรับคณะพระธุดงค์แล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวก็ทุนคุณฟังด้วยทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ได้ถวายพระป่าไป 50,000 กว่าบาทดีใจมากๆเลยค่ะเกิดมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจจะเป็นนิมิตของตัวเองในชีวิตที่จะติดเอาไว้ในใจอะค่ะที่จะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ร่างกายเราก็ไม่ได้แข็งแรงพูดถึงเรื่องความเสื่อมค่ะอันนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่ภูมิใจได้ทำการถวายการต้อนรับคณะพุทธองค์อย่างทุกรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยครบที่สุดในชีวิตที่เคยทำมา
ขอบพระคุณคุณกวางมากๆค่ะขออนุโมทนาบุญแล้วก็ตอนนี้คุณกวางก็มอบปัจจัยมาให้อีกเป็นกองทุนให้อีก 10,000 บาทขอบคุณมากๆค่ะนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่ช่วงคณะพระธุดงค์ไปเนี่ยก็เอาเงินปัจจัยส่วนหนึ่งเนี่ยแทบจะหมดเลยค่ะแล้วก็เหลือไปส่วนหนึ่งไปทำบุญที่อินเดียนะคะกับทางจิตอาสานะคะก็ในทุนกองทุนเนี่ยค่ะเกี้ยงเลยค่ะกลับมาจากอินเดียนี่เกี้ยงหมดทุกอย่างกองทุนไม่มีเลยค่ะแต่ก็ค่อยๆแบบมีคนนู้นโอนมา1,500อะไรเงี้ยค่ะก็ใช้แบบนี้เอานะคะตอนนี้คุณฟังก็ให้เป็นต้นทุนหลักมาอีกรอบนึงแล้วนะคะเราก็มีเงินที่จะทำกิจกรรมต่างๆต่อไปคือจริงๆแล้วเนี่ยการทำบุญเนี่ยที่พูดไปถึงเรื่องของจิตของคนเราเนี่ยค่ะบางคนเนี่ยเกิดมาจิตทั้งหมดอยู่8ดวงค่ะท่านที่ทำค่ะจิต8ดวงเนี่ยมหากุศลทั้งหมดเนี่ยประกอบด้วยปัญญาเนี่ย4ไม่ประกอบด้วยปัญญาน่ะ4คือพอไม่ประกอบด้วยปัญญาปุ๊บเนี่ยจิตมันจะไม่ทันอารมณ์พอมันไม่ทันปุ๊บเนี่ยจิตของเราดีไงคะคนจิตใจดีเนี่ยมันมองอะไรมันก็ดีไปหมดบางทีมันก็ถูกหลอกด้วยวิบากกรรมเก่าอ่ะด้วยความที่ว่าเรามีกรรมเก่าคนเรามันมีกรรมเก่าด้วยกันทุกคนนะคะมันก็จะโดนกรรมเก่าเนี่ยเข้ามาพอดีเราก็จะถูกหลอกโดยที่เราเนี่ยทั้งที่เราทำดีทำไมเราถึงมองโลกในแง่ดีแล้วเราทำไมถึงถูกหลอกแบบเนี้ยมันก็เป็นไปได้นะคะแต่คำว่าถูกหลอกเนี่ยถามว่าคนที่ถูกหลอกให้ทำบุญเนี่ยได้บุญหรือไม่ได้บุญเอาแบบว่าเอาหลักปฏิจจสมุปบาทมาวิเคราะห์กันเอาถ้าเอาหลักปฏิจจสมุปบาทมาวิเคราะห์เนี่ยมันจะเข้าใจเลยค่ะท่านนักธรรมสมมติว่าเราถูกหลอกแต่เราว่าจิตใจดีนะคะเราถูกหลอกเนี่ยเราจิตใจดีเนี่ยปรากฏว่าจิตของเรามันดีใช่ไหมคะมันคิดดีอ่ะมันปรุงแต่งเป็นปุญญาภิสังขารอ่ะถึงเราจะถูกหลอกเราก็ได้บุญแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องถูกหลอกตลอดไปคือกำลังจะบอกว่าถึงเราถูกหลอกนะจะจิตเราเป็นกุศลอยู่เราก็ได้บุญค่ะแต่ทีนี้ไอ้บาปของคนหลอกมันก็เป็นส่วนของจิตของเขาที่ปรุงแต่งเขาก็บาปของเขานี่แหละค่ะคือกรรมบนโลกใบนี้มันเวียนแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นมาของกับแต่ละคนเนี่ยมันจัดการคนคนนั้นเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปอะไรกับเขาบางทีเนี่ยเราต้องใช้ความอดทนในการดูในการมองในการดำเนินชีวิตแต่เราไปจัดการกับใครไม่ได้บางทีเนี่ยตัวเองเจอคนที่แบบว่ายิ่งเขาบอกยิ่งสูงเนี่ยยิ่งหนาวคำว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวเนี่ยคนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมาทำงานในส่วนที่เป็นต้องบอกว่าเป็นแบบว่าต้องเป็นผู้นำเล็กๆจุดหนึ่งในสังคมเล็กๆแต่มันก็ต้องมีเรื่องราวรายละเอียดในการที่เราจะต้องรับผิดชอบสวัสดีครับพี่ปีแต่ทีนี้เนี่ยสมัยที่เรายังทำงานช่วยแรงงานครูบาอาจารย์อยู่เนี่ยคนที่มาเป็นมารหรือคนที่มาขัดขวางในการทำความดีของเรามันก็จะเป็นคนเหมือนรุ่นเดียวกันและกิเลสของเขาเนี่ยมันก็ยังหยาบสามารถมองเห็นได้อิจฉาก็อิจฉาเกลียดก็เกลียดรักก็รักมันก็จะแบบแสดงออกมาชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราสังเกตไหมคะว่าเราเองเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราจะบอกคนสมัยเนี้ยไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยเขาเกลียดเขาก็บอกเลยว่าเขาเกลียดเขารักเขาก็บอกเลยว่าเขารักเขาแสดงออกให้เห็นเลยเราจะบอกแบบนี้เสมอแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่ด้วยความที่เราเนี่ยพอเราสร้างบารมีเยอะขึ้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวอุปสรรคอะค่ะที่เป็นคู่กับเราเนี่ยมันตีคู่ความยากง่ายของคนที่เป็นอุปสรรคเราขึ้นมาด้วยเรายิ่งมีความคิดละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนไอ้คนที่จะเป็นมารของเราเนี่ยมันก็ละเอียดลึกซึ้งมากเท่านั้นแล้วคนอื่นเนี่ยมันก็จะไม่เห็นมันจะเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราทำงานใช้แรงงานคนที่อิจฉาเราเกลียดเราเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าฉันเกลียดแกฉันไม่ยุ่งกับแกอะไรเงี้ยคนอื่นเขาก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอเราทำงานในชั้นที่สูงขึ้นมาเนี่ยศัตรูไม่เปิดเผยตัวตนค่ะ
ศัตรูเนี่ยไม่เปิดเผยตัวตนสวัสดีค่ะพี่เพชรศัตรูไม่เปิดเผยตัวตนค่ะนะคะเขามันจะมาแยบคายมันจะมาซ้ำซ้อนมันจะมาอะไรแย่ๆไปหมดทีนี้เราจะไปบอกให้ใครรู้ว่าคนๆนี้ทำร้ายเราหรืออะไรเราก็ไม่ได้เพราะเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาเป็นคนร้ายเนี่ยมันเริ่มยากขึ้นแต่ถ้าเราเข้าใจมันเราจะผ่านมันไปได้ด้วยบุญค่ะอย่าไปนั่งน้อยใจอย่าไปคิดว่าทำไมถึงคนอื่นไม่รู้จะไปอะไรไงค่ะอย่าไปเสียเวลาถ้าเราทำความดีแล้วเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยเราก็ได้บุญพี่เพชรใหม่คนแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณฟางเข้ามาค่ะเจ้าของกุ้งกับปลากระพงค่ะคุณพี่เพชรนึกถึงพี่เพชรเลยพี่เพชรบอกเหนื่อยมากเลยอาจารย์ไอ้หมามากันเต็มไปหมดกรุณาไปไกลๆนะคะไปค่ะโอ้โอ้โอ้ล้มโอ้โหไปเอาตายแล้วขอโทษนะคะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกี่ยวสายไม้เราเดี๋ยวขอโทษนะคะโอ้ยหมาเกี่ยวสายไม้โอ้โหชีวิตธรรมวลีสีแช่มหมาเกี่ยวสายไม้ค่ะนี่ค่ะเต็มเลยค่ะนี่สมาชิกดูค่ะเหลือไม่หมดเลยค่ะโอ้โหมาเกี่ยวสายไม้เราชีวิตก็หมาเนี่ยแหละค่ะต้องมาเคลียร์ไปเขี่ยอีกแล้วนี่ค่ะเขี่ยสายไม้ชีวิตโอ้โหอ่ะต่อค่ะพี่เพชรบ่นค่ะตอนที่มาปกติเนี่ยก็มาอยู่ด้วยกันไม่ค่อยเยอะขนาดนี้แล้วก็ส่วนใหญ่พี่เพชรมาเนี่ยก็จะมาเข้าคอร์สเข้มนะมาเข้าคอร์สเข้มปรากฏว่ามารอบที่ผ่านมาทำปลารอบแรกนี่มีแกะกุ้งด้วยกุ้งมาตั้งแต่จริงๆเนี่ยคุณปาคุณฟังไม่ได้ส่งมาเฉพาะวันที่มาภูจวงนะคะส่งมาตั้งแต่วันแรกๆเลยค่ะเอาปลาส่งมาทำที่วัดอื่นๆด้วยแล้วก็มีพี่แพตตี้ช่วยในส่วนของอาหารบางอย่างก็ช่วยกันก็คือยติธรรมก็ส่งโอนเงินมาเยอะแยะหมดเลยค่ะช่วงนั้นนะคะก็ได้ทำที่เหลือทั้งหมดก็เอาเข้ากองพ่อป่าไปนะคะมีความสุขมากเป็นความสุขที่คิดว่าเมื่อวันที่จะตายจากโลกนี้ไปเนี่ยความสุขอันนี้มันจะประทับอยู่ในใจมันจะมาดึงให้เราสายหลุดมาคะอ๋อขอโทษทีค่ะคุณวันชัยค่ะเลอะหมดแล้วค่ะหมาเคลียนะคะพี่เพชรบอกเหนื่อยมากเพราะว่าต้องคั่วกุ้งค่ะเยอะมากเลยแล้วก็ทอดปลากันตอนเย็นเนี่ยเตรียมตอนเช้าเนี่ยทำค่ะโอ้โหแบบว่าพี่เพชรเข้ามาพอดีเจ้าของกุ้งเจ้าของปลาเข้ามาพนักงานแกะกุ้งแกะปลาก็เข้ามาเหมือนกันนะพี่เพชรเป็นคนคั่วกุ้งค่ะคั่วกุ้งกุ้งคั่วเกลือแล้วทำตัวเองไม่ได้ทำเลยค่ะนะตอนนั้นต้องบอกว่ายุ่งยุ่งมากหลายอย่างมากทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งอะไรหลายๆอย่างทุกวันนี้พูดแล้วก็ปลื้มอีกอันเนี้ยเขาเรียกว่าถ้าเป็นหลักอภิธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมโนกรรมที่เป็นกุศลในอดีตมันมีกรรมในอดีตที่เราสร้างเอาไว้เป็นมโนกรรมเราคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นบุญแต่ว่ามันเป็นบุญในอดีตเนี่ยมันจะเบาแต่จิตเราก็สามารถที่จะประคองกุศลไว้ได้ไม่เหมือนกับกุศลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าเกิดกุศลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีกำลังทันทีมันจะไม่เหมือนกันตาตึงใช่ไหมคะใช่เลยค่ะพี่แพตตี้แพตตี้เข้ามาละมันคนไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะคะมันมีความสุขมากแต่ว่าหมดแรงแล้วก็หมดแรงสลบไปถึงประเทศอินเดียหลับตลอดทางเชื่อไหมคะไปอินเดียเนี่ยบอกเลยว่าทีนี้ไปอินเดียเนี่ยคุณหมอสมชายไปด้วยมันก็เป็นกิจกรรมของจิตอาสาต่ออีกโอ้โหลึกๆอยู่เนี่ยฟันมันแอบกัดกันฟันเนี่ยมันแอบกัดกันเล็กๆเพราะว่ามันต่อเนื่องจัดเกินไปอะค่ะกระเป๋าก็ยังไม่ได้จัดพอพระธุดงค์เนี่ยเดินทางออกจากวัดภูจวงเนี่ยวิ่งกลับมาที่กุฏิต่อค่ะจัดกระเป๋าเพื่อที่จะไปอินเดีย10วันเลยคิดดูแล้วกันโอ้ชีวิตน่าสงสารมากตอนนั้นนะแบบไม่ทันแบบมันเยอะไปหมดเลยค่ะทำอะไรก็ไม่ทันไปหมดมันเยอะอะค่ะแต่ว่ามันภูมิใจช่วงก่อนหน้านั้นกลับมาจากคอร์สเข้มเนี่ย
ก็แบบวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับทุกวัดเลยค่ะที่คณะพระธุดงค์ไปวิ่งไปวิ่งกลับตลอดจนท่านยิ่งใกล้เข้ามาเนี่ยมันกลายเป็น2งานคืองานที่เราจะต้องเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะพระธุดงค์ด้วยแล้วงานที่เราจะต้องไปทําบุญที่วัดโน้นด้วยก็ทําจนนาทีสุดท้ายนะคะครั้งแรกเนี่ยคิดว่าวัดหัวที่วัดหูช้างเนี่ยคือวัดก่อนที่จะมาวัดภูจวงเนี่ยจะไม่ไปเพราะว่าเราจะได้มาเตรียมงานทางนี้ของเราต้อนรับอะไรเตรียมของเตรียมอะไรคิดไปคิดมาโอ้ยไม่ได้เราไม่รู้เลยว่าคณะพระธุดงค์จะมาอุทัยธานีอีกเมื่อไหร่อาจจะตายหรืออาจจะเป็นครั้งเดียวในครั้งนี้ในโลกก็ได้ที่จะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทิ้งโอกาสไปไม่ได้ก็ตัดสินใจไปอีกค่ะจำได้ว่าสุกี้กุ้งแบบโหอลังการมากกุ้งอุดวางนะคะสุกี้กุ้งก็แกะกันกุ้งนะคะก็เป็นเมนูที่หรูที่สุดในชีวิตที่เคยทำมานะคะมีกุ้งปลากระพงกุ้งปลากระพงอะไรเงี้ยปกติก็จะประหยัดอะค่ะนะคะก็ไก่หมูอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มันคิดทีไรมันจิตมันก็ฟูขึ้นมาทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของจิตมนุษย์เนี่ยค่ะที่อวิชชาทำให้เกิดสังขารเนี่ยอาจารย์ดุสิตบอกว่าอาจารย์พูดทุกวันเลยครับอาจารย์ขาพูดทุกวันเลยค่ะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะคะพูดทุกวันเลยแต่ว่าหลักในการพูดเนี่ยบางทีเนี่ยพอคนไม่เคยฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยก็หาว่าเราเนี่ยคิดเอาเองผู้ที่พูดอย่างเงี้ยว่าเราคิดเอาเองเราโมเมเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอะไรพวกเนี้ยเขาขาดความรู้จริงๆแล้วรายการธรรมวลีเนี่ยไม่ใช่เป็นรายการไลฟ์สดหน้าเฟซบุ๊กเท่านั้นนะคะคิดอยากจะออกตอนไหนก็ออกคิดอยากจะพูดอะไรก็พูดตามอารมณ์เจ้าของอะไม่ใช่นะคะเป็นรายการวิทยุค่ะมีสถานีวิทยุรองรับอยู่ทั้งหมดเนี่ยที่เมตตาลิสัญญาณให้เนี่ย6สถานีต่อวันแล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีสถานีวิทยุที่ลิงก์ออกอากาศอยู่ทั้งหมด10สถานีต่อวันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นการกั่นกรองข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้าเกิดพูดผิดเนี่ยท่านไม่ให้เราออกอากาศหรอกค่ะใครจะเอาให้คนที่พูดผิดพูดเพ้อเจ้อพูดหลงตัวเองเนี่ยมานั่งออกอากาศวิทยุมันเป็นไปไม่ได้มันต้องตรงหลักตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าตรงหลักตามหลักปฏิจจสมุปบาทเขาท่านถึงให้เราเนี่ยได้ออกอากาศได้เผยแผ่ธรรมะที่ถูกต้องตามหลักคำสอนมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่ใครจะมาออกอากาศลิงก์สัญญาณ16สถานี10สถานีให้กับคนที่พูดเพ้อเจ้อเอาแต่อัตตาตัวเองเป็นใหญ่มาพูดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้บางทีเนี่ยขาดความรู้ค่ะก็วิพากษ์วิจารณ์บางทีเจอค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าพอคนเขาไม่รู้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็สร้างวิบากกรรมให้กับตัวเองโดยที่แทนที่เราเนี่ยจะมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการฟังเรากลับปฏิเสธเพราะว่ามันไปขัดกับกิเลสเราพอเราฟังปุ๊บเนี่ยมันขัดกิเลสเราปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าคิดเอาเองมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะว่าอันนี้มันไม่ใช่รายการไลฟ์สดหน้าเฟซบุ๊กแต่มันเป็นรายการวิทยุค่ะคิดเอาเองแล้วมานั่งพูดอยู่เนี่ยไม่มีใครให้จัดรายการวิทยุแน่นอนอีกไม่กี่วันวันที่9วันที่10เนี่ยก็จะตรงกับการฉลองสถานีวิทยุของวัดป่าจริยธรรมครบรอบ18ปีค่ะพร้อมกับรายการธรรมวลีที่จัดมาทั้งหมด18ปีแล้วก็จัดมาทุกวันด้วยวันไหนที่หยุดเนี่ยก็คือวันที่ติดธุระอื่นที่ไม่สามารถจะออกอากาศได้จริงๆอย่างนั้นก็คือที่ผ่านมาเนี่ยทำงานมาทั้งหมดต่อเนื่อง18วัน18ปีไม่เคยมีวันหยุดแล้วก็มีสถานีวิทยุหลายสถานีที่ลิงก์สัญญาณสถานีที่เลิกลิงก์สัญญาณไปส่วนใหญ่เนี่ยคือปิดสถานีไม่ใช่ว่าเอ้ยอาจารย์ธรรมวลีพูดไม่รู้เรื่องหลงตัวเองแล้วก็เลยเอ้ยไม่เอาไล่ฉันไม่เอาแกออกอากาศแล้วตัดเธอทิ้งอะไรเงี้ยไม่เป็นส่วนใหญ่ที่อย่างสถานีวิทยุวัดวิหารโบสถ์หรือวัดวารีสารวัดภูจวงเนี่ยค่ะเป็นสถานีวิทยุที่ปิดไปคือไม่ได้ต่อสัญญาสถานีวิทยุหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของผู้นำการปกครองต่างๆอันเนี้ยนะคะมันก็เป็นการตรวจสอบระดับหนึ่งแล้วและอีกอย่างหนึ่งตัวเองจะดีใจมากเลยค่ะพอถ้าเกิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนกรรมฐานท่านมีความรู้มากๆเนี่ยท่านมากดถูกใจให้เนี่ยโอ้โหมัน
มันดีใจบางครั้งเนี่ยเฮ้ยวันนี้เราพูดไปเนี่ยมันผิดหรือเปล่าเฮ้ยวันนี้เราพูดไปเนี่ยมันถูกหรือเปล่ามันยังไงอะไรเงี้ยบางทีก็เกิดการสับสนแต่บางทีพอไปดูข้อไปดูรายชื่อท่านที่มากดไลค์ให้เนี่ยมีชื่อของครูบาอาจารย์ที่ท่านมากดไลค์ให้เนี่ยที่มีความรู้มีความเข้าใจทางพุทธศาสนาเนี่ยโอ้โหโล่งเลยค่ะมันเหมือนกับท่านบอกกับเราว่าเออทำงานต่อไปนะอะไรเงี้ยพูดถูกแล้วอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเออมันพูดถูกนะแบบนี้ค่ะท่านญาติธรรมอ๋อขอบคุณมากค่ะพี่ตู่อนุโมทนาบุญค่ะแม่คิดถึงพี่ตู่อยู่พอดีเลยเพิ่งไม่รู้พี่ตู่เข้ามาทันหรือเปล่าเพิ่งพูดถึงเรื่องของคณะพระธุดงค์ไปพี่ตู่ก็เข้ามาอะไรจะขนาดนั้นนะคะคนสำคัญสำคัญหมดเลยนะคะเข้ามาเกี่ยวกับคณะพระธุดงค์เมื่อสักครู่นี้เจ้าภาพปากกระพงกับกุ้งอ่ะที่ส่งมาจากทางมหาชัยทางชลบุรีค่ะเข้ามาในรายการพูดถึงคณะพระธุดงค์ว่าโหปลื้มมากเลยเราได้ต้อนรับคณะพระธุดงค์พี่ตู่ก็เข้ามาพอดีเลยค่ะพี่ตู่ก็เป็นเรียกว่าท่านญาติธรรมคะเป็นศิษย์พี่ค่ะไม่ได้ชื่อเฟซศิษย์พี่นะคะเป็นศิษย์พี่จริงๆที่ดงยางนะคะที่เคารพเป็นศิษย์พี่มีอะไรเกี่ยวกับทางดงยางก็ต้องปรึกษาพี่ตู่ต้องขออนุโมทนาบุญพี่ตู่มากๆค่ะนะยังดีใจมากๆเลยที่ยังปลื้มอยู่ไม่เลิกค่ะพี่ตู่เชื่อไหมว่า2วัน2วันทีก็พูดเรื่องนี้ทีนึงมันอยู่ในใจไม่มีวันลืมเลยแล้วก็นึกถึงโรงครัวที่เราไปช่วยกันสร้างค่ะสายสัมพันธ์แห่งบุญตอบแทนคุณพระอาจารย์ที่อุทยานทำดงยางปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะพี่ตู่ปัจจัยที่พี่ตู่เนี่ยนำน้อมถวายท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์อ่ะ200,000เท่าไหร่นะหนูถ่ายรูปเอาไว้อยู่ว่าจะโพสก็ยังไม่ได้โพสเลยค่ะกลับมาก็งานต่อ200,000กว่าบาทก้อนนั้นน่ะเป็นก้อนแรกที่นำให้ช่างเนี่ยทำวัดทำโรงครัววัดภูจวงค่ะขออนุโมทนาบุญพี่ตู่มากค่ะคิดไม่ถึงเลยว่าเฮ้ยเราเคยทำพระป่าทำโรงครัวที่อุทยานทำดงยางคิดไม่ถึงว่าท่านพระอาจารย์จะกลับมาทำโรงครัวให้วัดภูจวงค่ะพี่ตู่คนลุกเลยค่ะมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่เป็นเรื่องของบุญจริงๆเงินสดก้อนนั้นเลยค่ะเงินสดก้อนที่พี่ตู่นำมาถวายพระอาจารย์อยู่ในถุงพลาสติกนั่นเลยค่ะถุงนั่นเลยค่ะเป็นเงินต้นบุญของการทำโรงครัววัดภูจวงหนูเป็นคนที่พระอาจารย์ปกติท่านจะไม่ได้จับเงินนะคะก็ใช้กรรมการวัดหรือทายกวัดนะคะนั่งกันหรือไปกันหลายๆคนแล้วก็ไปหยิบมาจากเซฟแล้วก็เอาออกมาให้ทางช่างคือจริงๆแล้วเนี่ยโครงการโรงครัวที่ไม่ได้เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าปัจจัยทางวัดเนี่ยมันยังไม่มากมันไม่พอที่จะสร้างอะค่ะแต่ทีนี้พอมีเงินทางคณะพระธุดงค์เนี่ยเข้ามาอีก200,000เนี่ยก็ทำให้พระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยกล้าตัดสินใจที่จะทำโรงครัวนะคะก็เลยตัดสินใจทำโรงครัวโดยมีเงินทางกฐินจติธรรมที่ทำบุญกฐินมากับวัดภูจวงทั้งหมดอะค่ะรวมถึงเงินของทางท่านพระอาจารย์จรัญที่เมตตามอบให้กับทางวัดภูจวงเนี่ยรวมกันสร้างโรงครัวแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าพอนะน่าจะเป็นกฐินอีกปีหนึ่งที่จะต้องทำโรงครัวเพราะว่าปัจจัยเนี่ยก็ยังไม่ได้เพียงพออะไรแต่ก็สามารถทำได้เยอะพอสมควรค่ะดีใจมากๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้พี่ตู่ไม่ทราบว่าเดี๋ยวต้องตามนะคะว่าจริงๆอ่ะอยากจะไปส่งคณะพระธุดงค์อยู่ที่สนามบินนะคะทุกปีเนี่ยทำไมอยู่กรุงเทพอะค่ะได้ไปส่งคณะพระธุดงค์ทุกปีเลยไม่เคยขาดเลยพอมาอยู่ที่อุทัยธานีเนี่ยโอกาสหลายๆอย่างมันน้อยลงค่ะโลกมันก็เรื่องของปัจจัยด้วยสมัยก่อนรายได้ต่างๆเนี่ยในการเคลื่อนไหวของตัวเองเนี่ยมันเยอะมากมันพอที่จะทำอะไรต่ออะไรแย่ๆไปหมดค่ะมันมีรายได้เข้ามาทุกวันค้าขายแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมาอยู่ที่วัดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะอ๋อ8-9-10นี้เดินทาง8-9-10เดินทางโหตายแล้วตรงกับวันที่หนูไปจังหวัดแพร่เลยค่ะตายแล้วนะคะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ค่ะพี่ตู่ก็คงจะได้ร่วมบุญไปกับคณะพระธุดงค์ท่านญาติธรรมเดี๋ยวก็ต้องแจ้งนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวจริงๆเนี่ยทางคณะพระธุดงค์เนี่ยท่านปัจจัยอีกส่วนหนึ่งก็มีผู้ที่สนับสนุนทุกคนนะคะแต่เราเองเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วม
ทุกครั้งที่ทําบุญกับคณะพระธุดงค์ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าเอ้ยมีคนทําบุญเยอะแล้วเราไม่ต้องทําหรอกไม่คิดค่ะยิ่งมีคนทําบุญเยอะแล้วยิ่งมีคนมีบุญเยอะๆทําเนี่ยเราต้องยิ่งร่วมด้วยเราจะได้ทําบุญร่วมกับคนมีบุญต้องคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยคิดแปลกๆเหมือนกับทําอาหารนะคะวันนี้ก็ความจริงตั้งใจว่าจะต้มกะทิแต่พอดีกะทิหมดก็เลยทําเป็นต้มยําแทนปลาทูกับสายบัวนะคะอย่างทําบุญเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ทําบุญทุกวันก็ทําอาหารขึ้นโต๊ะก็มีแม่ชีอยู่ท่านนึงแสดงความคิดเห็นด้วยความห่วงใยว่าอาจารย์ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองหรอกอาจารย์จะทำกับข้าวทําไมในเมื่อกับข้าวที่วัดเนี่ยมันเยอะแล้วคนใส่บาตรมาตั้งเยอะแล้วอาจารย์ไม่ต้องทําบอกเราแบบนั้นเราก็เลยบอกว่าคนอื่นทํามาแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่บุญของเราเราก็ต้องทําของเราเพราะฉะนั้นก็ทําหลังจากนั้นมาก็มีญาติธรรมหลายๆท่านเนี่ยก็ร่วมบุญมาอะไรมาก็ทำตลอดทุกวันก็เหมือนกับช่วยใส่บาตรให้ทุกวันเหมือนกันนะคะทำบุญขึ้นโต๊ะกันทุกวันอาหารที่เหลือเนี่ยก็ไปแจกจ่ายตามหมู่บ้านตามญาติโยมที่เอาอาหารไปทานกันมันก็เป็นประโยชน์อยู่คือถ้าเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้บุญเลยค่ะเราอยู่ตรงไหนสมมติว่าอ่ะเราอยู่ที่วัดนะคะวันนี้ตอนเช้าเนี่ยเฮ้ยทำไมอาจารย์ธรรมวลีไม่ไปทำบุญกับเด็กผู้ยากไร้บอกเอ้ยจะบ้าเอออยู่ที่นี่อยู่วัดอยู่วัดก็ต้องทำบุญกับวัดคือคุณต้องดูว่าปัจจุบันนี้คุณอยู่ที่ไหนอ่ะคุณจะไปคิดที่มันตรงกันข้ามมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยโอ้โหคนยากคนจนเยอะแยะเลยถิ่นทุรกันดารอ้าวแล้วตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนอ่ะตื่นเช้ามาอยู่วัดภูจวงก็ต้องทำบุญวัดภูจวงคำว่าบุญเนี่ยกลับมาที่หลักของปฏิจจสมุปบาทมันคือจิตที่เป็นกุศลแล้วก็หาเหตุในการสร้างบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคณะพระธุดงค์อย่างยิ่งคณะของท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนเนี่ยหูเทติธรรมคะพระอย่างไปอินเดียเนี่ยเป็นร้อยๆอย่างเงี้ยค่ะพระเดินธุดงค์กันที600 700ขนาดเนี้ยเราจะบอกว่าคนทําบุญเยอะแล้วงั้นฉันไม่ทําหรอกโอ้โหตายแล้วอดบุญคิดอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้คิดตามหลักเศรษฐศาสตร์ในการทำบุญเราไม่อันนี้มันคือนักเศรษฐศาสตร์เขาคิดกันความคุ้มค่ากับความสิ้นเปลืองของวัตถุดิบแต่ว่าในสังสารวัตรเนี้ยทางหลักที่มันเป็นกุศลกับอกุศลเนี่ยเขาไม่ได้คิดความสิ้นเปลืองของวัตถุดิบนะคะเขาคิดถึงจิตของเราที่มันสละออกอะไอ้จิตที่มันสละออกเนี่ยเขาเรียกว่าทำทานหรือบริจาคไอ้จิตที่มันอ่อนน้อมเนี่ยไอ้จิตที่มันเคารพเนี่ยไอ้จิตที่มันเมตตาเนี่ยอันนี้ต่างหากที่เขาเรียกว่าบุญเรากำลังเอาสังคมเรากำลังเอาสิ่งแวดล้อมเรากำลังเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยสร้างบุญแล้วไอ้ตัวบุญที่เราสละไอ้เจ้าตัวกิเลสนั่นแหละค่ะความไม่มีกิเลสนั่นแหละคือความสุขอย่าสับสนนะคะอย่าเอาหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาปนกับหลักของกุศลกับอกุศลไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมีปัญหาเลยถ้าหลักเศรษฐศาสตร์มาคุยกันจะมีปัญหาเลยคือหลักเศรษฐศาสตร์มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะค่ะแต่ใครที่จะทำความดีอะไรของตัวเองก็แล้วแต่เรายึดมั่นในความดีของเราถูกต้องที่สุดแต่เราอย่าดูถูกความดีของคนอื่นเรื่องนี้พูดทุกวันอย่างเช่นเราชอบทำบุญกับสถานที่นู้นสถานที่นี้อย่างบางทีเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเคยโดนด่าค่ะเอาตัวเองอะเคยโดนด่าโอ้ยทำเป็นพูดธรรมะคิดเอาเองหรืออะไรแบบเนี้ยทำตัวเป็นอาจารย์หนึ่งคนอย่างนี้คนบางคนเนี่ยเขาเป็นอาจารย์เหมือนกันเขาไม่เห็นแทนตัวเองว่าอาจารย์เลยเขามีประโยชน์กว่าตัวเองตั้งเยอะเขาเอาเงินไปบริจาคโรงเรียนเขาสร้างโรงเรียนเขาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่เห็นได้ทำอะไรเลยแค่ใส่บาตรแค่นี้เองเพราะว่าเขาไม่เห็นนะคะว่าบุญของการสร้างปัญญาเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงสวัสดีค่ะพี่ต้อยไอพี่ก้อยได้บุญด้วยกันค่ะนะคะก็ช่วงนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วค่ะคือเขาไม่รู้ว่า
ในพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องของการทำบุญด้วยการให้ธรรมะเป็นทานการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยก็คือการที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจชีวิตขึ้นแล้วเมื่อเราเข้าใจชีวิตขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่ต้องไปต่อว่าคนอื่นอย่างนั้นเราไม่ต้องไปดูถูกคนอื่นเราไม่ต้องมานั่งเปรียบเทียบคนอื่นมันคือการเข้าใจชีวิตแต่ทีนี้พอเราไม่เข้าใจชีวิตเนี่ยเราก็เริ่มเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกันมาปรามาสใส่กันซึ่งมันก็ไม่ใช่ชีวิตของเราท่านถึงให้เรากลับมาหาชีวิตของเราเองนะคะว่าชีวิตของเราเนี่ยบุญเนี่ยมันคืออะไรบุญมันคือชื่อของการที่จิตของเราเนี่ยไม่เป็นอกุศลไม่มีความตนีบุญของเป็นชื่อของการที่เราเนี่ยมีความอ่อนน้อมไม่มีความเย่อหยิ่งไม่มีความถือตัวบุญเป็นชื่อของการที่เรามีจิตใจเนี่ยเสียสละพอจิตแบบนี้มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความทุกข์มันไม่มีสังเกตไหมคะว่าทำไมความทุกข์ของเรามันจึงเกิดขึ้นความทุกข์ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีตัวตนของเราอยู่ไอ้ตัวตนนั่นแหละค่ะคืออวิชชาเราเอาความเก่งของเราไปเปรียบเทียบกับความเก่งของคนอื่นเราเอาความรวยของเราไปเปรียบเทียบกับความรวยของคนอื่นเราเอาความสวยของเราไปเปรียบเทียบกับความสวยของคนอื่นเราเหนือเขาเราก็ดูถูกเขาเราต่ำกว่าเขาเราก็จะพยายามยุบเขาลงมันขาดสติเมื่อมันขาดสติแล้วเนี่ยมันก็จึงสร้างแต่อกุศลโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวอันนี้แหละค่ะอวิชชาทำให้เกิดสังขารที่เป็นอกุศลเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีบารมีถ้าเรามีบารมีเรามีบุญเก่าถึงเราจะเกิดมาเพราะอำนาจของอวิชชาด้วยอาการปรุงแต่งของอกุศลทั้งหลายแต่เราเกิดด้วยจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็คือความเห็นผิดในตัวตนเนี่ยค่ะไอ้ตัวอวิชชาเนี่ยคือความเห็นผิดในตัวตนเนี่ยมันยังมีอยู่แต่มันยังติดในความดีไงเราเลยเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นเทวดาพอเราเกิดมาเป็นคนปุ๊บเนี่ยเรามีความดีอยู่เราสะสมเขาเรียกว่าบารมีบารมีแต่ละคนเนี่ยมันมีหลายอย่างมากบารมีมีทั้งหมดอยู่10อย่างนะ10อย่าง1ทานะบารมีนะคะ2ศีลบารมี3เนกขัมมะบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6ขันติบารมี7สัจจะบารมี8อธิษฐานบารมี9เมตตาบารมี10อุเบกขาบารมีทีนี้ลักษณะของคนที่เกิดมามีบารมีเนี่ยเขามีลักษณะอย่างไรบางทีเนี่ยคนเนี่ยเขามีลักษณะมีบารมีด้วยซ้ำแต่เราเองเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยเรากลับเอาสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยดั้มลงต่ำว่าเขาเป็นคนโง่เพราะเราไม่เข้าใจคำว่าบุญไงคะแล้วเราก็ไม่เข้าใจคำว่าบาปบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยเป็นคนจิตใจหยาบจิตใจบาปแต่คนที่เขามีบารมีคนที่เขามีบุญเนี่ยเขาไม่อยากละลาบประล้วงเขาไม่อยากที่จะไปล่วงเกินเขาก็เลยไม่พูดอะไรเราก็เลยคิดว่าเราเก่งแล้วก็คิดว่าเราถูกอยู่เสมอมันเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยลักษณะของคนที่บารมีเนี่ยถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมหรือเป็นสาวกในพุทธศาสนาเนี่ยเราจะสะสมกันบารมี10มีอรรถกถาอธิบายหรืออาจารย์ชั้นหลังๆอธิบายเรื่องของบารมีเนี่ยว่าท่านเปรียบเทียบนะคะว่าถ้าเป็นปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยบารมี20 20ก็คือไม่ถึงขนาด30แต่20ก็คือบารมี10นั่นแหละค่ะแต่ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งด้วยเป็นอุปบารมีก็คือสามารถที่จะสละอวัยวะตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะรักษาหรือสร้างบุญเนี่ยในรูปแบบต่างๆเนี่ยอีกอย่างละหนึ่งอีกขึ้นอีกอย่างละขั้นทานก็ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอุปบารมีศีลก็อุปบารมีขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเป็นบารมี20สวัสดีค่ะคุณเช้าตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยยังอยู่ที่ใต้อยู่หรือเปล่าที่ส่งกำลังใจให้ค่ะนะคะแล้วก็ส่วนพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์บารมี30ที่เราสวดมนต์กันบารมี30ทัศน์อะค่ะเป็นบทสวดมนต์แรกที่ชอบที่สุดสมัยที่เข้าวัดเขาสวดมนต์กันนะทานปาลามีสัมปันโนนะทานอุปปาลามีสัมปันโนทานปรมัตถปาลามีสัมปันโน
ชอบมากมันรู้สึกเพราะมากเลยบทสวดเนี้ยแต่ตอนนั้นก็เกิดคำถามขึ้นมาที่ใจอีกเป็นคนขี้สงสัยว่าเฮ้ยทำไมต้องทานปารมีทานอุปปารมีทานปรมัตถปารมีแล้วพระท่านก็อธิบายเราเป็นคนเข้าใจอะไรยากอะค่ะเราก็ต้องไปค้นตำรับตำราเพื่อที่จะหาข้อมูลว่ามันคืออะไรก็ได้คำตอบมาก็คือเป็นบารมีของพุทธเจ้าทีนี้บารมีเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนมีบารมีเก่าเรามีบารมีด้านทานเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่ค่อยยึดติดคนที่บารมีทางด้านทำทานเนี่ยอย่างบุญชาวเนี่ยไปทำบุญช่วยเหลือผู้คนต่างๆเนี่ยแล้วมันให้คนไปยิ่งให้ยิ่งมีความสุขอ่ะอันนี้ค่ะคือลักษณะของคนที่มีบารมีเก่ามามันจะไม่ติดแต่ถ้าเกิดคนมานั่งเสียดายอยู่อะไรอยู่เนี่ยแสดงว่าคุณทำบารมีเก่ามาน้อยหรือเห็นสมบัติเห็นเงินเห็นทองปุ๊บมันจะเสียดายมันจะอยากได้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าบารมีเก่าน้อยละดูตรงนี้ค่ะดูจากชีวิตจริงเลยไม่ต้องไปนั่งล่างทางในดูใครค่ะดูชีวิตจริงถ้าเกิดบารมีเก่าเยอะเนี่ยพอเห็นแล้วชอบสละยิ่งมีเงินยิ่งให้ยิ่งมีเงินยิ่งให้ค่ะขึ้นค่ะเลือกขึ้นเป็นอย่างนั้นพอยิ่งมีเงินยิ่งอยากแจกยิ่งมีเงินยิ่งอยากให้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นบารมีเก่าบารมีเก่าสร้างบารมีใหม่แต่บางคนเนี่ยมีบารมีเก่าแต่พอเราไปเจอคนที่เป็นอสัตตบุรุษเฮ้ยมีเงินแล้วเก็บไว้บ้างนะเราจะต้องซื้อนู่นซื้อนี่กับตัวเองบ้างนะอะไรเงี้ยสมมุติเราไปเจอคนที่หวังดีกับเราเขาหวังดีนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันอาจจะขัดอุดมการณ์ของเราในอดีตที่ผ่านมาหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ทำให้เราเปลี่ยนทิศคือถ้าเรามีเพื่อนฝูงหรือคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างกับเราในอดีตหรือการสะสมบารมีของเราในอดีตเนี่ยจุดหมายของเรามันจะเปลี่ยนทิศทันทีเลยค่ะมันจะเปลี่ยนทิศเลยสาธุค่ะโอ้ยแม่แป๋วแม่แอลสวัสดีค่ะดีใจจังเลยค่ะเข้ามาพอดีนะคะก็คือมันเป็นบารมีค่ะเพราะฉะนั้นบารมีเก่าบางทีคนอื่นมาขัดขวางเราเนี่ยเราจะต้องยึดมั่นเราก็ต้องแน่วแน่ในจุดหมายค่ะบางทีเนี่ยเรารักษาจุดหมายเราไม่ได้เราก็จะเขวไปตามคนอื่นเลิกเลยค่ะบางคนเลิกทำบุญเลยนะเฮ้ยคนนี้เขาเตือนเราเราก็ต้องเชื่อเขาอะไรเงี้ยเราต้องดูว่าเราจุดหมายเราคืออะไรทีนี้คนที่มีศีลบารมีเนี่ยก็คือคนที่มีจิตสำนึกที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นตอนที่ไปทางต่างประเทศอะค่ะไปทางยุโรปอะเขาเนี่ยไม่ได้รักเขาไม่ได้เป็นพุทธศาสนาเขาไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเขาไม่ได้เป็นนะแต่ว่าบุคลิกของเขาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยยกเว้นเรื่องการกินเหล้านะคะหลายอย่างเนี่ยเขามีมารยาทเขาไม่เบียดเบียนเขาคือเปอร์เซ็นต์ของคนเป็นคนดีแล้วมีสำนึกในความรู้สึกไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเขาสูงมากอันเนี้ยเขามีศีลเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะพุทธศาสนานะคะมันมีทุกศาสนาเลยเขามีศีลของเขาค่ะเขามีศีลของเขาเรียกศีลบารมีมันเป็นจิตสำนึกโดยที่เขาไม่ต้องสมาทานปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิอะไรเงี้ยไม่ต้องสมาทานค่ะแต่เขาจะรู้สำนึกเองว่าเฮ้ยฉันเบียดเบียนคนทางชีวิตไม่ได้ฉันไม่ฆ่าสัตว์ฉันไม่ลักทรัพย์ฉันไม่ประพฤติผิดในกามอันเนี้ยมันเป็นศีลบารมีคือบางทีเราเห็นว่าคนคนนี้เขาไม่ได้เข้าวัดนะแต่ทำไมเขาถึงเป็นคนดีก็เขามีศีลบารมีมาเกิดเขามีบารมีเก่าแต่ถ้าเกิดคนไม่มีบารมีเก่านะโอ้ยมันจะคิดแต่ฆ่าคนมันจะคิดแต่ฆ่าสัตว์มันจะคิดแต่เอาขโมยมันจะคิดแต่แย่งสามีแย่งภรรยาคนอื่นอะไรต่ออะไรแย่หมดอะค่ะคนที่ไม่มีศีลบารมีเนี่ยมันพร้อมที่จะทำความชั่ว ต้องบอกแบบนั้นคือเขาไม่มีของเก่าพอของเก่าเขาไม่มีศีลบารมีมาเนี่ยถ้าเกิดเขามีบุญเก่าเนี่ยเขาจะมีพร้อมทุกอย่างแล้วจิตเขาตกลงไปเขาก็เลยทำความชั่วแต่คนที่ไม่มีศีลบารมีเนี่ยบางคนเกิดมาตัวเองก็ไม่พร้อมอยู่แล้วบางคนตัวเองเกิดมาชาติเนี้ยสามีภรรยาเองเนี่ยก็นอกใจอะไรสารพัดอะค่ะแล้วพอตัวเองเกิดขึ้นมาโดนเรื่องนี้ปุ๊บตัวเองก็ยังทำนิสัยนี้อยู่เพราะมันเป็นนิสัยเดิมของเจ้าของนั่นแหละที่เคยผิดศีลมาแล้วก็ยังผิดศีลต่ออีกค่ะไม่จบมีหลายคนที่เป็นอย่างนี้แล้วก็โกรธ เคยถูกโกรธนะคะจนได้ต้องได้บล็อกกันไปค่ะนะคะมีมาเข้าวัดมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำนิสัยแบบเนี้ยแบบไม่ดีแม้กระทั่งเพื่อนน่ะ
สมัยก่อนมีเพื่อนอยู่คนนึงคือนิสัยเขาจะแนวๆเนี่ยค่ะแนวผิดศีลข้อที่3เยอะมากแล้วก็ชอบอ้างเราชอบอ้างชื่อเราเนี่ยออกมานู่นออกไปนี่แล้วก็ตัวเองก็ไปหาผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะพอเรามาเข้าวัดมาอะไรเงี้ยเขาก็จะอ้างว่ามาหาเราอะไรเงี้ยค่ะจนตอนหลังเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็มีปฏิกิริยาไม่ดีกับเรามากเลยสามีเขาอะค่ะประมาณว่าชอบชวนแฟนเขาไปเข้าวัดหรือชวนแฟนเขาไปอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยทำไมแบบท่าทางแบบดูเราไม่ดีเลยเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเราก็เลยไปคุยเลยค่ะเราก็เลยไปคุยบอกว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยภรรยาของคุณเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยเราจะไม่คบแล้วเราจะไม่ติดต่ออีกต่อไปถ้าภรรยาของคุณเนี่ยออกจากบ้านเมื่อไหร่ให้รู้เอาไว้ว่าไม่ใช่ไปกับเราเลิกคบเลยค่ะเพื่อที่จะตัดปัญหาเรื่องนี้ทีนี้ก็เรื่องของเขาแล้วค่ะไม่เกี่ยวกับเราคือของบางอย่างมันต้องเด็ดขาดอะค่ะถ้าไม่เด็ดขาดเนี่ยมันไม่จบจบเลยดังนั้นมาก็ไม่ยุ่งด้วยค่ะคือไม่ยุ่งด้วยเลยคือมันทำให้เราเสียอ้างชื่อเราอะไรก็อ้างชื่อเราแม้กระทั่งคนที่ฟังเรื่องของการอ้างชื่อเองเนี่ยทุกวันเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีบอกว่าอย่างนั้นอาจารย์ธรรมวลีบอกว่าอย่างเงี้ยมาถามอาจารย์ธรรมวลีสักคำหนึ่งก่อนว่าอาจารย์ธรรมวลีพูดจริงหรือเปล่าแล้วค่อยสรุปแบบนี้ค่ะนะคะคนที่มีเนกขัมมะบารมีเมื่อสักครู่เนี่ยคุณชาอย่างคุณเชาเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าคุณเชาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเนกขัมมะบารมีมันคือการออกบวชแต่ลักษณะของการออกจากเรือนเนี่ยเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ยมันยากมากเรามีครอบครัวอยู่เนี่ยคุณเชาเนี่ยยังมีครอบครัวมีลูกกำลังน่ารักเลยนะคะตั้งแต่ลูกเกิดใหม่ๆเลยอะออกมาอุทิศตัวเองให้กับส่วนรวมอะค่ะการที่ออกมาแล้วใจเนี่ยสละตรงนั้นมาได้เนี่ยอันนี้แหละค่ะถ้าเกิดว่าเป็นการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนี่เหมือนออกบวชเลยนะเป็นแบบนี้แต่ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมันมีได้หลายด้านแต่อันนี้แหละค่ะคือพื้นฐานของจิตที่เป็นเนกขัมมะจิตที่สละออกจากเรือนอะไม่ติดอยู่ในเรือนอะค่ะเป็นแบบนี้นี่คือคนที่มีบารมีเก่าทางด้านออกจากเรือนคือมันไม่ติดกับเรือนอะค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะอาจารย์เขาอันนี้ยังไม่ได้เป็นเนกขัมมะแต่มันเป็นพื้นฐานของเนกขัมมะมันยังไม่ได้เนกขัมมะค่ะเนกขัมมะก็คือออกบวชแต่เนกขัมมะเนี่ยคือการอย่างเช่นเราปฏิบัติธรรม3วัน5วัน7วันเนี่ยคนที่เขาเคยออกบวชตลอดชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มต้นมาแล้วเขาก็บวชได้เลยนะคะแต่คนที่เขาออกบวชเนี่ยหมายถึงว่าเขาจะต้องมีบารมีเก่าคนที่มีบารมีเก่าในการออกจากเรือนมันต้องสละได้ถ้าจิตเนี่ยจิตน่ะนึกถึงจิตนะคะเราพูดถึงตัวจิตที่เป็นกุศลแต่ละอันแต่ละอันบารมีเนี่ยคือบุญบารมีคือบุญที่มีกำลังในจิตจิตเราเนี่ยมีกำลังของบุญจนกำลังมันเยอะเขาถึงเรียกว่าบารมีคำว่าบารมีคือต้องสละกิเลสด้วยถ้าไม่สละกิเลสก็ไม่เรียกว่าบารมีทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวเนกขัมมะเนี่ยคือการสละกิเลสความห่วงอาวรณ์ในครอบครัวในบ้านเรือนแต่ไม่ใช่ขาดความเมตตานะคะแต่จิตเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับคุณแยกแยะได้อะว่าเวลาเนี้ยคุณต้องวางครอบครัวเวลาเนี้ยคุณจะต้องทำให้กับสังคมมันจะฝึกนิสัยของการทำงานเพื่อส่วนรวมแบบไม่เอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมมาปนกันเพราะหลายคนเนี่ยทำงานให้กับสังคมเนี่ยเอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมมาปนกันเนี่ยเสียหายค่ะการมีจิตที่เป็นเนกขัมมะบารมีเนี่ยมันคือจิตที่เราสามารถแยกได้ว่าเฮ้ยอันนี้ส่วนรวมนะเอาส่วนรวมเป็นหลักอย่างตัวเองทำงานเนี่ยค่ะถ้าชั่วโมงไหนเนี่ยทำงานอยู่กับส่วนรวมเนี่ยเรื่องส่วนตัวทั้งหมดเนี่ยต้องตัดทิ้งหมดเลยค่ะถ้าเราเอามารวมกันอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าเมื่อพระองค์ทรงออกบวชแล้วเนี่ยพระองค์ทรงกลับมาที่วังหรือเปล่ากลับมาค่ะกลับมาที่กรุงกบิลพัสดุ์แต่ในขณะที่หัวใจของพระองค์เนี่ยเดินหน้าออกไปเพื่อที่แสวงหาโมกขธรรมเนี่ยตอนนั้นพระองค์ทรงตัดครอบครัวเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เมื่อตัดแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลากลับมาก็จิตใจก็กลับมาที่ครอบครัวเพื่อที่จะโปรดด้วยความเมตตามันจะมีการจัดระบบของความคิดจัดระบบของหัวใจเนี่ยอย่างถูกต้อง
นี่คือการฝึกเนคขมะบารมีเนคขมะบารมีเนี่ยมันจะไม่แบบปนกันนะคะอย่างสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีทำงานส่วนรวมอยู่ทีนี้เนี่ยมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนสนิทของเราเราก็เลยเกลียดไอ้คนคนนั้นด้วยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณทำงานส่วนรวมแล้วงานส่วนรวมเนี่ยคุณต้องคิดถึงงานส่วนรวมว่างานส่วนรวมนั้นน่าจะเสียหรือเปล่าเรื่องส่วนตัวที่คุณที่เขาเกลียดเพื่อนคุณเขาไม่ถูกกับเพื่อนคุณเนี่ยคุณต้องตัดทิ้งค่ะคุณจะมาปนกันในงานส่วนรวมไม่ได้นั่นแสดงถึงว่าคุณไม่มีศักยภาพในการสร้างบารมีถ้าคุณเอามาปนกันนะคะคือถ้าเรื่องงานเขาเนี่ยเขาเป๊ะสมมติว่าคนนี้เขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ถูกกับเพื่อนเราอะแต่เขาทำงานดีมากเลยเราต้องสนับสนุนเขาเหมือนกับเขาไม่มีอะไรกับเราเลยแต่ถ้าเกิดเรื่องของนอกไม่คุยกันไม่พูดกันก็อีกเรื่องนึงอันนี้คือวุฒิภาวะในการทำงานเพื่อส่วนรวมค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะโอ้เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ลักษณะของบารมีคนเนี่ยเรามาคุยกันต่อเราจะได้ทราบว่าไอ้บารมีคนเนี่ยมันที่มันมีอยู่เนี่ยแล้วปัจจุบันที่เรารับอารมณ์ใหม่เนี่ยมันทำให้มันเกิดสังขารปรุงแต่งชีวิตเรายังไงนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ